้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้ SMS ยังส่งเข้ามาได้แล้วเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะหนังสือก็เช่นเดียวกันพิมพ์ PD นะคะตามด้วยหนังสือนะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวจะประกาศ5ท่านด้วยกันเนาะสำหรับผู้โชคดีมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณใหญ่นะคะเกิดวันที่22มีนาคมปี2493นะคะเวลาประมาณ7โมงเช้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะได้งานใหม่ไหมนะคะสุขภาพโชคลาภและหนี้สินค่ะเนี่ยก็กรรมะเป็นกาลีนะครับแล้วจริงๆแล้วปัญหากับเพื่อนร่วมงานผมมองว่ามันไม่ได้มีเฉพาะช่วงอายุย่างปัจจุบันนะมันก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็อย่าเพิ่งออกนะผมกลัวออกแล้วยังไม่ได้งานอันเนี้ยเรื่องใหญ่และที่สำคัญปีนี้สมมติถ้าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าข้างคุณหาโอกาสนะครับให้คุณไปเช่าพระปางสมาธิในวันที่22มีนา93โอเคให้ไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านไม่ต้องปลูกเสกนะครับค่ะขอสัก9นิ้ววัสดุเป็นเรซินก็ได้จะได้ประหยัดตังค์หน่อยค่ะไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาก็เลือกไปถวายวัดที่เราไปทำบุญบ่อยๆขออนุญาตทางเจ้าวาดก็ได้ก็ขอให้นำพระปางสมาธิเนี่ยไปไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบสักการะบูชาอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาในช่วงอายุย่าง67ปีเนี้ยขอให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะสุขภาพหนี้สินเป็นไงคะยังเป็นก้อนอยู่ครับยังเป็นก้อนหรือแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเข้าย่างหกความจริงเหนื่อยนะฮะตอนนี้ย่าง68นี่ผมพูดด้วยความเห็นใจจริงๆนะ คือสูงวัยแล้วยังมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่สนุกเลยก็ทำอย่างที่บอกอันที่1และอันที่2หลังตอนนี้เนี่ยถวายพระหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดสุขเสวยอันนี้ให้เช่ามาบูชาเองพระปางรำพึงวาโทโนอะมะมะวาโชคดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตดาวันนะคะเกิดวันอังคารที่6สิงหาคมปี34ค่ะเวลา18:55 น.ถามเรื่องของงานเงินโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง26เผื่อใจหน่อยอาจจะเป็นลักษณะการทำงานที่แบบยืดเยื้อต่อเนื่องปัญหาสางไม่จบไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนค่ะอันเนี้ยมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งถ้าไม่ได้ทำก็โชคดีไปถ้ามีคู่ครองระวังมีปัญหากับคนรักด้วยการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ปีนี้ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่เชียร์ครับมาที่เลิกงามยามดีค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังก็มีหลายวันนะครับที่สามารถที่จะเลือกประกอบการมงคลกันได้ค่ะวันอาทิตย์ที่22นี้ที่เราทำกิจกรรมก็เป็นวันดีวันมงคลเพียงแต่ว่าประเด็นเดียวคือเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะต่อด้วยพุธที่25มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรครับเลิกล่างไม่เสียไม่ดีกาลโยกเป็นวันอธิบดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่26วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่29มกราคมวันนี้วันฟูอันนี้เป็นดิถีในส่วนที่ดีแต่อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้เมื่อไหร่ของเดือนกุมภาจะมาคะอาจารย์กุมภาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนำมาบอกกันในช่วงครึ่งเดือนแรกครับนะคะแล้วก็ส่วนอีก2ช่องทางนะคะที่คุณชมนั้นจะสามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาถามอาจารย์มาพูดคุยกับเราได้นะคะก็คือทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ใครสะดวกชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะทางนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายทีเดียวนะคะหรือใคร
ขียนจดหมายดีกว่านะคะก็จ่าหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นั่นเองค่ะซึ่งช่องทาง2ช่องทางนี้อย่าลืมนะครับระบุเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะครับเราจะได้แจ้งกลับไปว่าเราจะนำจดหมายของคุณเนี่ยออกอากาศเมื่อไหร่ใช่นะจะได้รับชมได้ทันเวลานะคะเดี๋ยวจะพลาดไปน่าเสียดายนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนะคะวันอาทิตย์ที่22วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ22มกราคมเราจะมีการพยากรณ์การกุศลนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันก็คือรอบเช้า 9:00 นถึงเที่ยงนะคะรอบบ่าย 10:00 นถึงบ่าย 3:00 นค่ะจ้ะก็มาดูดวงกันตัวครับตรวจดวงกันในช่วงเปิดศักราชใหม่และเหนือสิ่งอื่นใดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายมาเป็นค่าครูเนี่ยเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรเลยนะครับก็จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยปัญหาทุกข์ภัยในภาคใต้นะครับก็ได้ดูดวงด้วยได้มีโอกาสทำบุญด้วยพรุ่งนี้คงจะปิดรับสมัครแล้วถ้าใครสนใจก็2หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับ0851293697นะคะและ0831997972นะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะคะสำหรับวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นะคะอันนี้เราเลือกรอบได้ไหมคะอาจารย์ก็แจ้งความจำนงกับน้องทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะสำหรับแฟนรายการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างกุศลร่วมกันมีทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับบางท่านอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลนะมาไม่ได้ก็ยังหาหนทางกันได้ฝากเพื่อนโอนฝากญาติโอนซึ่งท่านที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวผมก็จะพูดคุยแล้วก็ตอบผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะครับนะเพราะว่าภาพข่าวที่เราเห็นน่ะน้ำท่วมมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเราสองคนก็อยู่ในสภาพที่แบบเคยประสบวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพช่วงปี54มาเหมือนกันนะยังเป็นภาพจำที่แบบสุดเลยสู้ภาคใต้ไม่ได้เลยนะหลายพื้นที่นะท่วมอกท่วมหัวกันเลยนะคะหลายที่แล้วน้ำไหลแรงมากไม่เหมือนที่กรุงเทพตอนนั้นยังน้ำนิ่งๆใช่ครับนะคะก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้มาแล้วนะคะสำหรับรายชื่อผู้โชคดี5ท่านนะคะจะได้รับหนังสือท่านละ2เล่มด้วยกันค่ะเพชรบุรีครับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาผมอยากไปเช่าบูชาจังคุณพัชรีท่านที่2ฮะกรุงเทพมหานครคุณวันเพ็ญครับท่านที่3คุณกิ่งเพชรจากสงขลาท่านที่4ครับ8ริ้วนะคุณทรัญชนกเกิดวันจันทร์หรือเปล่าและสุดท้ายคุณน้ำเพชรใกล้ๆบ้านเรานี่แหละจังหวัดปทุมธานีก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับค่ะวันนี้ก็ไม่ซ้ำจังหวัดเลยนะคะ5ท่านก็รับไปทั้งหมด10เล่มด้วยกันนะคะวันพรุ่งนี้เรายังมีก็ยังทยอยแจกไปเรื่อยๆนะคะก็ได้มาจากแฟนรายการเหมือนกันก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่คุณณภัทรจากสงขลานี่อันนี้ตั้งแต่รุ่น 7:00 นเช้าเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะลากันไปด้วยข้อคิดดีๆค่ะครับมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราอยากดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่ขอให้รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ8:30 นถึง 10:00 นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ